สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะครับประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2558ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นที่หือหาเป็นข่าวคึกโครมกันไปใหญ่โตแล้วนะคะจากกรณีที่ทางการไทยหรือว่ารัฐบาลไทยนั้นได้มีการส่งตัวชาวอุยกูร์กลับประเทศจีนกันแบบเงียบๆเมื่อวันที่9กรกฎาคม2558ที่ผ่านมานี่นะคะซึ่งประเด็นนี้เองหลากหลายภาคส่วนค่ะได้ดาหน้าออกมาแถลงการประณามกับการตัดสินใจของรัฐบาลไทยนะคะนำโดยความคิดนะคะโดยตรงจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ของรัฐบาลไทยนั่นเองนี่นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นหลากหลายองค์กรค่ะในตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเองก็ดีรัฐบาลจากตุรกี UNHCR รวมไปถึงองค์กรในประเทศไทยนะคะอย่างศูนย์อิสลามแห่งประเทศไทยทั้ง18องค์กรค่ะแล้วก็รวมไปถึงจุฬาราชมนตรีด้วยเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าการตัดสินใจของรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่ถูกทางแล้วหรือไม่และถ้าไม่ใช่รัฐบาลไทยนั้นผิดกฎข้ออะไรกันแน่นะคะในตอนนี้เกิดคำถามขึ้นมากมายค่ะว่าเป็นเพราะเหตุใดทำไมเราถึงตัดสินใจส่งชาวอุยกูร์นั้นกลับประเทศจีนนะคะนอกจากนั้นเองนะคะว่าหลายคนก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันว่าทำไมกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นกระทรวงรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงทำไมถึงไม่ออกมาชี้แจงแถลงไขให้กับประชาชนทั้งประเทศรับทราบกันก่อนที่จะเกิดเรื่องนะคะเราจะมาพูดคุยกันในรายการประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณสมพงษ์ศักดิ์กวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มาหนึ่งท่านนะคะวันนี้นายแพทย์เชิดชัยนั้นติดภารกิจเนื่องจากว่าต้องเตรียมเอกสารในการที่จะไปชี้แจงต่อสนช.ในเรื่องของอดีตส.ส.ที่ถูก อะไรอ่ะถูกลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.ค่ะประเด็นนี้ในวันนี้นี่นะคะก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็รัฐบาลไทยนี่ก็เรียกได้ว่าถูกประณามจากต่างประเทศนี่พอสมควรเลยนะคะก็กลายเป็นเรื่องราวนี้ใหญ่โตตอนแรกเนี่ยส่งตัวกลับไปแบบเงียบๆแต่ก็กลับกลายเป็นว่ามีคลิปภาพนั้นได้มีการเผยแพร่ตามสื่อโซเชียลมีเดียว่าทางการไทยนั้นปฏิบัติอย่างไรต่อชาวอุยกูร์แล้วก็ส่งไปยังทางการจีนนี่นะคะแต่ในตอนนี้เองเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าเอ๊ะเป็นเพราะเหตุใดทำไมรัฐบาลไทยนั้นถึงตัดสินใจออกมาในลักษณะแบบนี้มันผิดกฎข้อใดเนี่ยนะคะแต่ก่อนเลยสอบถามในมุมมองของท่านสมพงษ์เนี่ยค่ะว่าการตัดสินใจของรัฐบาลไทยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหรือยังคะครับคือในเรื่องของอุยกูร์เนี่ยนะครับผมคิดว่ารัฐบาลคงอยู่ฐานะที่รีบร้อนหรือว่าอยู่ในฐานะที่ไม่ละเอียดรอบคอบพอในปัญหาที่ละเอียดอ่อนค่ะนะครับแรกสุดก็ที่จริงก็ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยรู้เรื่องอุยกูเนี่ยดีนะครับแต่ไม่น่าจะมาสะดุดขาตัวเองโดยเฉพาะท่านนายกนะครับถามรัฐบาลรู้เรื่องอุยกูร์ดีอย่างไรเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่ามีตัวอย่างของชาวอุยกูร์อยู่เนี่ยนะครับและเกิดเหตุในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เกิดเหตุวันสองวันหรือเดือนสองเดือนชาวอุยกูร์กลุ่มนี้เนี่ย200กว่าคนเนี่ยได้หนีเข้ามาเข้าเมืองผิดกฎหมายประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลาปีเต็มๆละตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยรัฐบาลอยู่กับปัญหานี้นะครับตั้งแต่ต้องหาที่อยู่อาศัยนะไม่ให้เกิดการหลบหนีเกิดการล็อบบี้อย่างหนักจากรัฐบาลจีนเกิดการต่อรองอย่างหนักจากรัฐบาลตุรกีนะครับนั่นก็หมายความว่าปัญหาชาวอุยกูร์นั้นเนี่ยมาทำให้เกิดปัญหาในประเทศไทยนะฮะความเห็นใจที่จะเห็นใจรัฐบาลก็คือว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราจริงๆนะครับแต่มันเป็นปัญหาซึ่งชาติอื่นมาทำให้เกิดขัดแย้งในบ้านเราค่ะนะครับนี่ประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโทษรัฐบาลในปรากฏการณ์นั้นไม่ได้แต่ควรจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในการตัดสินใจนั้นได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับ นี่ดีว่าเรายังไม่อยู่ในวันเวลาที่รัฐสภามีบทบาทค่ะแต่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยคุณตัวครับค่ะเกิดเหตุสำคัญละเอียดอ่อนและมีผลกระทบแบบนี้เนี่ยหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยจะต้องอยู่ที่รัฐสภาส.ส.ไม่ว่าจะต้องเข้าชื่อกันละให้รัฐบาลเนี่ยชี้แจงค่ะนะเปิดสภาหรือเปิดกรรมาธิการ
รัฐบาลจะต้องไปชี้แจงว่าในกรณีอุยกูเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมถึงตัดสินใจอย่างนี้ตัดสินใจอย่างนี้ได้คาดการผลกระทบไว้ยังไงอะไรยังไงนะครับแต่เนื่องจากว่าบ้านเราในพ.ศ.นี้เนี่ยไม่มีรัฐสภารัฐสภาที่มีอยู่ก็เป็นรัฐสภาที่มาจากการแต่งตั้งคุณเชิดนะฮะก็ไม่สนใจที่จะตรวจสอบรัฐบาลในเรื่องแบบนี้ปล่อยให้ประชาชนก็งงกันทั้งประเทศว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนักไปกว่านั้นอุยกูเป็นใครเป็นมายังไงเอ๊ะก็ปล่อยไปที่จีนจะผิดอะไรล่ะมันก็คนของจีนในเมื่อเขาก็มาจากจีนแล้วมาจากจีนอะไรเงี้ยนะครับการพิสูจน์สัญชาติคืออะไรนะหรือที่ท่านนายกออกมาวันแรกที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุว่าตุรกีประท้วงแล้วก็ประชาชนชาวอุยกูของตุรกีเนี่ยไปทุบทำลายสถานทูตสถานกงสุลและประเทศไทยก็สั่งปิดสถานทูตที่เมืองหลวงของตุรกีนะครับและก็ยังเฉยเวลารัฐบาลตุรกีเขาประนามออกแถลงการประนามเนี่ยนะก็ไม่ตอบโต้มันเหมือนกับว่าน้ำท่วมปากตอบโต้ไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยแต่นายกของเราก็ท่านก็มีมุกของท่านอ่ะก็มาบอกเอ้ยจะปล่อยให้ชาวอุยกูมาอยู่คลอดลูกกัน3ชั่วคนอยู่ได้ยังไง3ครอก3ครอก3ชั่วคนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าฟังภาษาชาวบ้านก็จริงนะเราเนี่ยหนักหนาพออยู่แล้วใครต่อใครชอบมาอาศัยดินแดนเรานะแล้วก็มาเกิดลูกเกิดหลานแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบคราวนี้มีคนก็จะเอาก็ส่งกลับไปก็ถูกแล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับคุณตั้วครับก็คือว่าปัญหาเรื่องอุยกูนั้นเนี่ยได้บอกกับสังคมไทยว่ามันเป็นปัญหาที่มักง่ายไม่ได้นะครับมันเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนมีผลกระทบต่อประเทศเรานะครับผลกระทบที่ชัดเจนซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นนะครับว่าการตัดสินใจอะไรที่ต่างชาติส่งผลกระทบในทันทีทันใดนะกรณีส่งชาวอุยกูกลับเนี่ยนะครับมาก็มาเสียงประนามจากนานาชาติเสียงประนามจากองค์กรระหว่างประเทศที่เรียกว่า UNSCR หรือ UN เนี่ยนะครับอเมริกาไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเขาไวเกิดเหตุอะไรเขาไวอยู่แล้วนะหรือต้องไปทะเลาะกับตุรกีอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยเขตอุยกูเนี่ยเกิดเร็วมากฉับพลันมากนั่นก็แสดงถึงว่าปัญหานี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดคือมาทุกคนเนี่ยรับรู้เรื่องนี้กันมาเป็นปีแล้วรวมทั้งรัฐบาลไทยประชาชนท่านผู้ชมครับคุณตั้วครับประเด็นมันยังอยู่ที่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเก็บคนเหล่านี้ไว้เกิดลูกอีก3ครอกนะครับแต่ว่าคำถามที่ต้องถามก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยหนีเข้าเมืองมาเอาละแรกสุด1ปีแรกเนี่ยเราดูแลไว้จริงอยู่ว่าการดูแลนั้นคือการกักขังในพื้นที่อย่างจำกัดแต่เราได้ดูแลไว้รัฐบาลก็อ้างว่าทำการพิสูจน์สัญชาตินะครับนานาประเทศที่เขาสงสัยไทยเนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยคนที่หนีเข้าเมืองไทยเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็หนีกันมาเป็นพันๆก็คือกรณีของโรฮิงญาแล้วประเทศไทยก็รู้วิธีปฏิบัติว่าจะไม่มีทางที่จะขนกลับไปให้พม่าหรือขนกลับไปให้บางประเทศถิ่นที่เขาหนีมาอย่างดีก็เรียกร้องนานาชาติให้คุณช่วยลากกลับไปที่อื่นอย่างดีเราก็ไม่รับหรือรับไว้แล้วก็ผลักออกไปเขาถึงอ้างวิธีปฏิบัตินะฮะอ้างประเพณีอ้างจารีตทางกฎหมายว่าเป็นที่รับรู้ของประเทศสมาชิกของ UN ว่าวิธีปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยหรือผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นเนี่ยแรกสุดเนี่ยเก็บไว้นะระยะเดียวนะครับหลังจากนั้นผลักดันไปสู่ประเทศที่3นะพอประเทศที่3ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็หาวิธีอื่นกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถลงการของประเทศอื่นๆเวลาเขาตั้งคำถามประเทศไทยเนี่ยว่าที่เขารู้จักประเทศไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งรองรับผู้อพยพลักษณะเช่นนี้เนี่ยมานานมากแล้วอ๋อเหรอคะฮะ40-50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องรองรับผู้อพยพประเภทนี้เนี่ยเยอะมากคุณตั้วครับบางทีมาก็เป็นหมื่นมาก็เป็นกองทัพเลย คือเมื่อก่อนเราเนี่ยนะครับทำสงครามกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ทำประเทศโทษเราเนี่ยมีความคิดทางการเมืองแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่นลาวกัมพูชาเวียดนามรวมทั้งพม่าด้วยนะครับประเทศรอบข้างเราเนี่ยนะครับก็จะมีความคิดต่างกับเรายกตัวอย่างลาวก็เป็นคอมมิวนิสต์ก็เกิดมีลาวขวายขวานายพลวังเปานายพลอะไรต่างๆเนี่ย มีกองทัพสู้กับกองทัพลาวนะครับพอสู้ไม่ได้ก็หนีมาไทยนะเขาเรียกลาวขวางขวานะครับแต่ประเทศพวกนี้เนี่ยเราก็จัดค่ายอุปยพให้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปประเทศที่3ซึ่งเขาก็ไปประเทศอเมริกาบ้างอะไรบ้างซึ่งเขาก็กลับไปอยู่ลาวเองไม่ได้เหมือนกันเขากลับอยู่ลาวเราก็ไม่ส่งกลับไอ้เรื่องไม่ส่งกลับเนี่ยเรารู้มานานแล้วและสำหรับประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับคำว่าส่งกลับคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยในช่วงประวัติศาสตร์200ปีของประเทศไทยเนี่ยเราไม่ปฏิบัติเราไม่เคยปฏิบัติเมื่อ200ปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีพวกมอญพวกชายแดนไทยใหญ่นะครับเราจะมีพวกยวนเราจะมีพวกขอมพวกเขมรเราจะมีพวกคือเพื่อนบ้านเราเนี่ยเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละค่ะนะครับก็คือจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับไม่เคยมีนะครับนี่คือจารีตของไทยบางครั้งเนี่ยเพราะความเป็นม้าอารีวางก้างความเป็นคนใจดีของประเทศไทยเนี่ยเรารับลาวเนี่ยนะฮะเป็นหมื่นหมื่นคนค่ะนะตอนแรกก็ดีหรอกประเทศที่3รับไปเพราะตอนหลังบอกเขาไม่รับเอ้าละสินะอยู่ในค่ายอพยพกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังประเทศเขาก็คลี่คลายความเป็นคอมมิวนิสต์ครับเป็นโลกเสรีหายไปก็ค่อยๆขนกลับเขมรก็เหมือนกันเมื่อก่อนพวกเขมรแดงเนี่ยอยู่ข้างจีนนะพวกฮุนเซนเนี่ยก็จะอยู่ข้างเวียดนามโซเวียตก็ทะเลาะกันพวกเขมรแดงก็มาอยู่ในประเทศไทยจมเลยแต่พอตอนหลังนะประเทศเขมรเขาก็เลิกสีแล้วเขาไม่มีสีจีนก็ไม่มีสีโซเวียตแล้วเขาเป็นเขมรที่เป็นอิสระมากขึ้นคนเหล่านี้ก็เอากลับไปนะคนลาวนะครับนอกจากไปประเทศที่3แล้วก็เอากลับไปอันนี้เต็มใจกลับเต็มใจรับแต่ไม่ใช่ผลักกลับเพราะเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเราจะไม่ผลักกลับเข้าไปที่ร้อนอีกเพราะฉะนั้นเวลาต่างชาติเขาพูดถึงไทยด้วยความฉงนสนใจสงสัยเนี่ยในเขตกรณีของอุยกูนี่ก็บอกเฮ้ยไม่เขาไม่เคยรับเขาไม่เคยรับทราบเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยบางทีก็ใจร้ายเหมือนกันถ้าพูดภาษาชาวบ้านเพราะเขาไม่รู้ว่าพวกคุณก็โหดเหมือนกันในกรณีแบบอุยกูเพราะปกติแล้วในกรณีอุยกูเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่ในค่ายกักกันค่ายอุปยพค่ายรับผู้ที่หนีเข้าเมืองเนี่ยนะครับเราจะรับได้อีกหลายปีแต่กรณีของอุยกูเนี่ยไม่ต้องรับหลายปีรัฐบาลรู้ดีตั้งแต่เดือนแรกที่เราจับไม่ได้เนี่ยก็มีคนกวักมือเรียกแล้วคือตุรกีคือตุรกีและตุรกีเขาใช้คำว่ารับทั้งหมดนะครับแต่ประเทศไทยก็บ่ายเบี่ยงพิสูจน์สัญชาติก่อนว่าตุรกีจริงหรือตุรกีปลอมหรือว่าเป็นจีนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องตลกระดับชาตินะครับท่านผู้ชมครับคุณไม่ต้องพิสูจน์สัญชาติครับผู้คนที่มาเนี่ยจีนแท้ๆค่ะจีนทั้งนั้นไม่มีจีนไม่มีตุรกีไอ้นี่เป็นตลกลวงโลกคุณสมพงษ์มอเจตนาของประเทศไทยรัฐบาลไทยที่ตัดสินใจแบบนี้เพราะอะไรคะที่ส่งตัวกลับไปจีนอันนี้ก็มีตัวอย่างนะครับเอาเป็นว่าไม่ใช่ประเทศไทยอะไรอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะครับแต่เอาเป็นว่าเขาเปรียบเทียบว่าประเทศเพื่อนบ้านเรา4คนเนี่ยรับกันมหาศาลเงินตกหล่นในประเทศเขานี่มหาศาลและเมื่อเทียบกับ106คนเนี่ยจะตกหล่นมากขนาดไหนกำลังต่อรองไทยกับจีนเนี่ยจะมากขนาดไหนอันนี้ว่าด้วยเหตุผลด้านของแรงจูงใจนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผมต้องบอกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเวลาบอกกับประชาชนเนี่ยสับสนเหตุผลแรกที่บอกเนี่ยที่จริงก็ฟังขึ้นเพราะคนเรากลัวแล้วเดี๋ยวนี้ประเทศไทยจะทำเป็นม้าอารีรับผู้อพยพเข้ามานี่ไม่ไหวแล้วพอบอกว่าเฮ้ยต้องส่งกลับไปสิน่าจะปล่อยอยู่ประเทศไทยเกิดกันหลายครอกกันอยู่ได้ไง คนว่าเออใช่รัฐบาลรู้จักตัดสินใจนะก็ส่งกลับเข้าไปซะเพราะประเทศเขาต้องการอยู่นะครับแต่ว่าพอความจริงปรากฏต่อมารัฐบาลก็เงียบสิบอกส่งกลับนะเขาเห็นด้วยประชาชนก็เห็นด้วย
แต่ต้องส่งไปยังประเทศซึ่งเขาก็ยังหนีมาคือประเทศที่3ค่ะนะครับเอ้ยมีหรือประเทศที่3รับไปก็ตลอด1ปีที่ผ่านมาก็ถ้าจริงก็ยืนยันมาจากตุรกีว่าประเทศตุรกีนั้นได้เจรจาต่อรองไม่ใช่วันสองวันต่อรองมาเป็นปีๆแล้วที่จะเอาชาวอุยกูร์นี้ไปอยู่ในประเทศตุรกีและเขาถึงกับสร้างเมืองไว้เลยนะรองรับชาวตุรกีโดยเฉพาะเพื่อให้ชาวตุรกีเหล่านี้เนี่ยไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศตุรกีชาวตุรกีถึงโกรธรัฐบาลตุรกีถึงกล้าออกประนามรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็เงียบนะพอโดนประนามเข้าเนี่ยเพราะว่ารู้อยู่แก่ใจว่าตุรกีเจรจาขอมานานแล้วแต่คุณบ่ายเบียงนะครับเพื่อท่านผู้ชมครับเรื่องแบบนี้เนี่ยในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนสามารถรับรู้เรื่องราวได้ค่ะด้วยสมาชิกรัฐสภาจะสอบถามรัฐบาลไม่จะปล่อยให้พวกผมเนี่ยมาสอบถามวิจารณ์กันอยู่ข้างเวทีแบบนี้ค่ะนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าบางทีรัฐบาลเราเนี่ยในหลายเรื่องเนี่ยเวลาอธิบายกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องพูดได้ว่าข้างๆกูคูเหมือนกันค่ะข้างๆกูคูเพราะฉะนั้นทำให้ประชาชนสงสัยไงนะครับว่าเนี่ยโจทย์ข้อใหญ่ๆสำคัญที่ถูกวางไว้ตรงหน้าเลยเนี่ยรัฐบาลไม่เคยตอบเนี่ยก็คือว่าทำไมถึงไม่ผลักคนเหล่านี้เนี่ยไปประเทศที่3ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ส่งไปตุรกีแล้วส่วนหนึ่งใช่แล้วก็แบ่งไปส่งที่ประเทศจีนใช่นะแล้วก็ทำแบบที่ถูกโจมตีจากนานาประเทศแล้วเขาดูเบาประเทศไทยแล้วเขาเสยยิ้มเขาเสยใส่ประเทศไทยเนี่ยก็คือคุณไร้มนุษยธรรมเพราะว่าใน106คนที่ส่งไปจีนกับ170กว่าคนที่ส่งไปตุรกีนั้นเนี่ยเขาเป็นครอบครัวแยกผัวแยกเมียแยกลูกแยกพ่อนะครับส่งไปนะครับแล้วก็จีนก็เหลือกินนะในเคสนี้เนี่ยก็หมายความเพื่อจะบอกว่าเราเอาไปเนี่ยต้องไปจัดการเพราะนี่คือผู้ก่อการร้ายนะแล้วก็ทำสารคดีเลยนะว่าผู้ก่อการร้ายซินเจียงเนี่ยนะก่อความโหดร้ายขึ้นมายังไงบ้างในซินเจียงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผู้คนเหล่านี้ต้องขอบคุณรัฐบาลไทยที่ส่งผู้ก่อการร้ายให้กับเขาเพราะฉะนั้นไอ้ไทยก็ตกใจเฮ้ยก็นายกเพิ่งบอกกับประชาชนคนไทยว่าเขาเป็นคนจีนพิสูจน์สัญชาติแล้วแล้วเอากลับไปส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีความผิดเขาจะจัดหาที่ดินทำกินให้แต่นี่ที่ไหนได้เอาคลุมไอ้โม่งไปหมดเลยไม่ได้จัดหาที่ดินทำกินให้เลยคือหมายความว่าพอขึ้นเครื่องบินปั๊บก็คือเป็นผู้ก่อการร้ายเลยนะแล้วก็ทำภาพออกกระจายทั่วโลกก็เลยเป็นการตบปากรัฐบาลไทยไปเรื่อยๆบอกทั้งที่ก็พยายามจะแก้เกี้ยวอยู่นะครับเพราะว่าในสัญญาผมก็จะว่าคงจริงก็คือบอกว่าไม่มีรายหลอกเราแยกแยะผู้ก่อการร้ายที่ปนอยู่เราก็ไปทำเข้าพิธีกรรมทางศาลทางตุลาการลงโทษไปส่วนคนที่บริสุทธิ์ก็จะทำหาที่ทำหมากินให้อย่างที่บอกรัฐบาลไทยเพราะงั้นรัฐบาลไทยก็คงจะต้องนี่สมช.อีกหน่อยก็อาจจะต้องส่งองค์การระหว่างประเทศตามคำสัญญาเนี่ยไปดูว่าได้กลับไปทำหมากินหรือว่าไปอยู่ในคุกกันแน่เพราะถ้าส่งไปอยู่ในคุกถูกทรมานเนี่ยก็ที่คุณตั้วถามนะครับประเทศไทยก็จะกลายไปเข้าข่ายว่าเรามีสนธิสัญญาระหว่างประเทศอยู่ว่าจะคุ้มครองไม่ให้คนต้องกลับไปถูกทรมานหรือส่งกลับไปแบบที่ไปปฏิบัติยังไม่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมในทำนองนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยเราได้พูดกันมาตั้งแต่ต้นว่าชาวอุยกูร์เหล่านี้เนี่ยนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยต้องถือเป็นเรื่องประหลาดที่เรากล่าวเพราะปกติเราเนี่ยจะรับไว้แบบมิตรภาพเสมอแหละใครมาเนี่ยนะครับเราชินแล้วคนหนีนอดมาเพิ่งเย็นประเทศเราเนี่ยเราชินแล้วเราจะรับไว้แต่ขณะเดียวกันเราก็ที่เราเคยพูดไปแล้วก็คือว่าจะใจดีดานักก็ไม่ไหวเราก็ต้องหาทางผลักดันกรณีนี้เราก็ควรจะหาทางผลักดันซึ่งก็ผลักดันอยู่แต่ที่ประหลาดก็คือคนที่จะรับเราไม่ให้เรากลับไปส่งให้คนซึ่งเขาผิดจรรยาบรรณผิดประเพณีผิดวิสัยของชาติไทยที่คนหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเราไม่มีทางผลักกลับไปที่ร้อนอีกเราจะส่งไปที่เย็นนะครับไอ้เราน่ะไม่รับแล้วล่ะรับไม่ไหวแต่พอกลับไปที่ร้อนปั๊บเนี่ยอันนี้เรียกว่าทำลาย
นะฮะค่านิยมแบบไทยๆลงหมดสิ้นค่ะถามว่าอุยกูเหล่านี้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่คงใช่ครับท่านผู้ชมคุณตั้วครับคงใช่เป็นผู้ก่อการร้ายแล้วหนีมานะครับเพราะรัฐซินเจียงเนี่ยรัฐซินเจียงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ทางทิศตะวันตกตอนบนของจีนนะครับพูดได้ง่ายว่าคนในรัฐนี้18ล้านคนเนี่ยมณฑลเนี่ยเขาไม่เรียกรัฐมณฑลซินเจียงเนี่ยนะครับเกินกว่าครึ่งนั้นเนี่ยเป็นชาวมุสลิมนะครับเป็นชาวมุสลิมแล้วก็มีเชื้อสายพวกเติร์กพวกอะไรพวกนี้ปกติพวกนี้เนี่ยนะครับเขาจะอยู่เป็นประเทศกันอยู่ก็มีอยู่หลายประเทศนะครับที่มีลักษณะประชากรแบบนี้เนี่ยก็มีพวกคาซัคสถานคีร์กิสสถานและอุซเบกิสสถานนะครับ คือประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาได้อิสระหมดแล้วคือเขาได้ตั้งประเทศหลังจากในราวๆปี1990ค่ะนะครับเมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายเนี่ยนะครับรัฐต่างๆในที่เป็นรัฐมุสลิมเก่าแก่ในตะวันออกในเอเชียกลางเราเรียกว่าเอเชียกลางนะครับรัฐมณฑลซินเจียงเนี่ยมณฑลซินเจียงเนี่ยก็เป็นเหมือนรัฐหนึ่งนะครับในเอเชียกลางตรงนี้นะครับก็ตื่นตัวสิเฮ้ยเพื่อนๆเราที่อยู่สหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับเขาได้เป็นรัฐเป็นประเทศใหม่กันหมดแล้วแล้วเราเนี่ยก็เป็นรัฐของอุยกูเป็นรัฐของอุยกูนะเราก็ควรจะได้เป็นรัฐอิสระแต่จีนไม่ยอมดิเพราะจีนเขาไม่ได้แตกสลายประเทศที่แตกสลายเนี่ยคือสหภาพโซเวียตได้เกิดประเทศขึ้นมากมายหลังการแตกสลายของสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่เป็นมุสลิมเก่าแก่ในเอเชียกลางเนี่ยได้ตั้งประเทศคีร์กิสสถานคาซัคสถานอุซเบกิสถานชาวอุยกูก็อยากจะตั้งอุยกูริสสถานเหมือนกันค่ะก็อยากจะเป็นประเทศอื่นค่ะเพื่อนบ้านเราที่เป็นมุสลิมเก่าแก่เนี่ยเขาได้เป็นประเทศกันหมดแล้วที่คนที่อยู่ใต้ร่มธงของโซเวียตเนี่ยเขาได้เป็นประเทศใหม่กันหมดแล้วเหลือแต่ซินเจียงอยู่ใต้ร่มธงของจีนเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศใหม่คนซินเจียงที่เป็นชาวอุยกูจึงกระด้างกระเดื่องนะครับคิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองคิดจะแยกดินแดนออกจากจีนใช่ไหมใช่เลยครับเพราะฉะนั้นพวกต่อก่อการทั้งหลายนะครับในจำนวน18ล้านคนถ้าจะมีอยู่สักล้าน2ล้านคนเนี่ยมีอยู่แน่ไอ้พวกนี้คิดตลอดเวลาแล้วก็ก่อเหตุตลอดเวลาเป็นน้ำยอกปกของรัฐบาลจีนตลอดเวลาถามว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยถ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนใช่หรือไม่ใช่เลยครับแต่นั่นเป็นเรื่องของจีนไม่ใช่เรื่องของไทยเรื่องของไทยเรื่องของเขานะครับเขาก็จัดการของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเมื่อเราเลือกข้างนะครับจะได้ผลประโยชน์มหาศาลดังที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเคยได้หรือไม่อันนี้คงไม่อาจกล่าวหากันลอยๆได้เพียงแต่เปรียบเทียบนะได้ว่าสมัย4คนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราส่งกลับเนี่ยเขาได้ประโยชน์มหาศาลนะครับไอเราส่งกลับ106คนเนี่ยมันจะน้อยกว่านั้นได้ยังไงถูกไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลไม่ได้บอกถ้ารัฐบาลบอกเสียก็อาจจะดีก็ได้บอกโอ้ย106คนเนี่ยทำให้ประเทศไทยได้รถไฟความเร็วสูงฟรีอะไรเงี้ยนะครับเมื่อที่ประชาชนอาจจะรับได้ก็ได้นะครับแต่เมื่อไม่บอกบอกแต่เพียงว่าพิสูจน์สัญชาติว่าเป็นจีนหนึ่งสองเขาเป็นพวกที่ไม่มีความผิดก็จะได้ไปเขาจะปันที่ดินให้ทำกินจะได้กลับประเทศกับสามพวกที่มีความผิดรัฐบาลเขาก็ว่าไปตามกฎหมายคืออ้างกฎหมายนะครับไม่ได้อ้างเหตุผลอื่นๆในกรณีอื่นอ้างเหตุผลอื่นหาเหตุผลเรื่องประเทศที่สามลับแต่กรณีก็อุยกูร์นี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกล่าวได้ว่าพวกที่ถูกเอากลับไปทั้งร้อยหกคนเนี่ยไม่พ้นแล้วครับที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็ต้องเพราะรัฐนี้ทั้งรัฐไอ้มณฑลนี้ทั้งมณฑลเนี่ยประชากรครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคิดจะก่อการร้ายอยู่หมดแล้วแล้วก็กระด้างกระเดืองคิดจะแยกดินแดนคิดจะอยากไปเป็นรัฐมุสลิมเหมือนกับพวกคาซัคสถานอุซเบกิสถานในพวกนั้นน่ะนะครับซึ่งคนไทยก็เริ่มรู้จักบ้างแล้วตัวใหญ่ๆหล่อผู้หญิงก็สวยเป็นแขก
แต่แขกขาวจมูกโด่งนะฮะมายกน้ำหนักอยู่ที่บ้านเราค่ะนะเราไปแข่งฟุตบอลกับอุซเบกิสถานเนี่ยบ่อยอะไรเงี้ยนะครับโอเคเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเราเข้าอยู่ในวังวนของเหมือนกับการเรียกข้างนะครับถามว่าเฉพาะเรื่องของอุยกูนั้นเนี่ยก็คงจะจบลงในเร็ววันแต่ท่านผู้ชมครับอุยกูนั้นเนี่ยไม่ในความเป็นว่าหนึ่งเป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่อยู่ไกลโพ้นกว่าจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยไม่น่าจะมีผลอะไรส่งกลับไปก็ส่งกลับไปก็ควรจะจบลงเพียงเช่นนั้นค่ะแต่รัฐบาลก็ลืมไปว่าเราสูญเสียฐานะทางเกียรติภูมิลงไป1ซึ่งได้อธิบายแล้วว่าประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนีร้อนมาพึ่งเย็นหาที่พักอาศัยให้อยู่กันเป็น10ปี20ปี30ปีอย่างพวกเราอพยพเนี่ยนะหลายคนได้ตั้งถิ่นฐานก็มีอย่างกองพล93เนี่ยไต้หวันนู่นน่ะกองพล93นะเป็นกองพลที่ต่อต้านรัฐบาลจีนไอ้จีนเนี่ยมันคอมมิวนิสต์ไอ้กองพล93เนี่ยมันโลกเสรีมารบกับจีนอยู่ชายแดนหนีมาอยู่ในประเทศไทยมาตั้งรัฐบาลอยู่ในประเทศไทยเลยมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยเลยนะในฐานะที่ตอนนั้นเราก็ต่อต้านจีนเราก็ไอ้ทหารกองทหารจีนแท้ๆเลยนะจีนไม่ปนใครเลยนะเดี๋ยวนี้คงเป็นไทยไปเยอะแล้วเพราะว่ากระทั่งทางใต้นะครับทางใต้เนี่ยมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อสู้อยู่ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซียต่อสู้กับรัฐบาลมาเลเซียพอตอนหลังรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซียเลิกเอาละสิไอ้พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เคยต่อสู้ร่วมอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซียเนี่ยไปอยู่ไหนอ่ะในส่วนรัฐบาลไทยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์รัฐบาลพลเอกชวลิตเนี่ยต้องหาที่ดินให้อยู่ที่เบตงเนี่ย อยู่ที่ภาคใต้เนี่ย อยู่ที่สงขลาบ้านผมก็มี อยู่ที่เขาน้ำค้างอยู่อะไรเนี่ย เพราะเขากลับประเทศไม่ได้แล้ว เมื่อก่อนเขาก็อยู่กับมาเลเซีย นะเราก็ไปบอกว่าโอเคมาเลเซียบอกว่าเขาจะยกเลิกพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซียจะได้ไม่เอามาหนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทย ไอ้มาเลเซียก็บอกเฮ้ยคุณยกเลิกไอ้พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่อยู่ในไทยนี่สิเพราะไอ้นี่มันไปก่อการร้ายมันไปสู้รบอยู่ในมาเลเซียค่ะเราก็บอกโอเคเราจะยุบเจรจาไอ้พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะที่ไปช่วยพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซียนี่คุณจัดการไปแต่พอไอ้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยหรือพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซียด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องหาที่อยู่ให้เขาอะดูซิประเทศไทยเนี่ยมันมีเกียรติประวัติในเรื่องรับชาวต่างชาติรับกองกำลังต่างชาติมาอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้เอาเป็นว่านี่เป็นเรื่องซึ่งคนไทยรู้ดีนักประวัติศาสตร์ไทยหรือคนที่อยู่กับการเมืองไทยอยู่กับการปกครองไทยเนี่ยได้รู้จักว่าประเทศไทยเนี่ยได้จัดการปัญหานะพวกที่ทะเลาะกันต่อสู้ทางความคิดกันต่างอุดมการณ์กันนั้นเนี่ยเรารับมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้ว อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังซึ่งท่านผู้ชมคงทราบเมื่อก่อนเนี่ยนะในเขมรเอ่ยในโดยเฉพาะในเวียดนามที่เขาเรียกยวนสมัยโบราณเนี่ยพอเขาทะเลาะกันเมื่อไหร่พวกกบฏมันจะหนีมาเมืองไทย มาเมืองไทยเราหาที่อยู่ให้ไม่พอนะยังจัดหาอาวุธจัดหาคน ให้ไปสู้ใครคนเดิมที่มึงแพ้กลับมาอีกล่าหลังสุดเนี่ยนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยดูสิประนับดีของโฮจิมินห์ของเวียดนามเนี่ยมาซ่องสุมกำลังอยู่ในประเทศไทยนะเพื่อจะไปรบกับฝรั่งเศส มาอยู่ในประเทศไทยเลยชาวนครพนมชาวอีสานรู้ดีเลยว่า มีชาวยวนอพยพเนี่ยมาซ่องสุมกำลังอยู่ในประเทศไทยเพื่อจะกลับไปสู้รบเอาเอกราช คืนจากฝรั่งเศสซึ่งปกครองประเทศเวียดนามอยู่นี่เราทำถึงขนาดนี้ประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยไม่เพียงแต่หนีร้อนมาเพิ่งเย็นหนีมาซ่องสุมอาวุธหนีมาซ่องสุมผู้คนและกลับไปสู้ในประเทศตนเองใหม่จนกระทั่งโฮจิมินห์เนี่ยต้องขอบคุณประเทศไทยเสมอมาขอบคุณรัฐบาลในยุคนั้นนะฮะรัฐบาลจอมพลป.รัฐบาลของท่านปรีดีพนมยงค์อะไรเงี้ยนะครับว่าได้ช่วยเหลือในการกู้เอกราชของเวียดนามในการช่วยเหลือให้ลุงโง
ได้หนีร้อนมาพึ่งเย็นและได้กลับไปกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนามต่อไปจนได้รับชัยชนะนี่คือเกียรติภูมิของประเทศนี้ที่ชื่อว่าประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพลันที่เกิดเหตุการณ์อุยกูใช้วิธีถีบส่งกลับไปยังที่ร้อนเนี่ยนะผู้คนสงสัยอดที่จะคิดไม่ได้ว่าสงสัยทำอย่างกับประเทศเพื่อนบ้านทำท่าทีของรัฐบาลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าที่ข้อดีนะคะข้อดีที่บังเกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดนี้ฉะนั้นค่ะเราก็เฝ้ารอดูนะคะการที่รัฐบาลนั้นส่งตัวแทนของรัฐบาลไทยไปก็คือเลขาสมชนั้นไปเฝ้าดูว่าการที่ไทยนั้นตัดสินใจส่งกลับไปยังจีนนั้นเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่แบบไหนอย่างไรด้วยไปดูอุยกูร์นั่นก็ทางหนึ่งนะครับอันนั้นว่ากันตามสัญญาที่เราให้กลับไปทางจีนรับปากว่าจะดูแลอย่างดีจะให้ความยุติธรรมจะหาที่ทำกินให้ที่ในขาสมชไปแต่อีกทางหนึ่งนะครับคุณตั้วครับต้องหันกลับมาดูมุสลิมไทยด้วยเพราะอุยกูนั้นเนี่ยเขาเป็นชนชาติอุยกูที่นับถือศาสนาอิสลามเขาเป็นมุสลิมและพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเราในฐานะที่เรามีพี่น้องมุสลิมเนี่ยเป็นประชากรไทยอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะจะส่วนน้อยก็จริงอยู่เนี่ยนะครับแต่พี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาจะมีคติอยู่อันหนึ่งซึ่งจะดีหรือร้ายว่ากันอีกทีก็คือพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องกันทั่วโลกเขาจะส่งความรู้สึกชีวิตจิตใจเนื่องจากว่าทุกปีเนี่ยพวกเขาจะไปพบกันที่ซาอุดีอาระเบียคือมุสลิมทั่วโลกเนี่ยก็จะเดินทางไปแสวงบุญไปที่นครมักกะไปทำบุญร่วมกันเพราะฉะนั้นความเป็นพี่น้องที่บอกเป็นพี่น้องกันทั่วโลกเนี่ย อย่างน้อยก็ได้พบกันปีละหนอะเออและจะมาจากทั่วโลกทุกแห่งแห่งหนจริงๆนะครับซินเกียงนี่ก็เหมือนกันนะรัฐบาลจีนก็ต้องอนุญาตให้เขาไปมักกะนะครับนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองเวลาทำบุญเนี่ยเหมือนวันวิสาขะเราเนี่ยคนพุทธทั่วโลกก็มีวันวิสาขะอย่างเช่นพี่น้องมุสลิมในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนรอมฎอนนะฮะเข้าทำเรื่องศีลอดอยู่เป็นเวลาเดือนหนึ่งเต็มๆเนี่ยนะครับเดือนเนี้ยพี่น้องมุสลิมเขาก็ส่งจิตใจความเป็นยูนิตี้ความเป็นหนึ่งเดียวว่าความศรัทธาต่อองค์พระอัลเลาะห์ความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านะความศรัทธาต่อศาสนาความศรัทธาต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันความเป็นพี่น้องกันความเป็นพระดอนภาพของพี่น้องมุสลิมความเสมอภาคต่อหน้าเบื้องพระพักของพระผู้เป็นเจ้าวิธีคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเหลือเหรอเมื่อพี่น้องมุสลิมอุยกูเนี่ยถ้าเขาคิดว่าถูกส่งกลับไปถูกประหารอย่างเงี้ยถูกส่งกลับไปเข้าตะเรงแกงเนี่ยนะในประเทศจีนเนี่ยจึงเราจึงได้เห็นปรากฏการณ์นะครับว่ามันจะมีชมรมสมาคมนะรวมทั้งสำนักงานจุฬาราชมนตรีที่เป็นตัวแทนพี่น้องมุสลิมประเทศไทยเนี่ยได้แสดงปฏิกิริยาเรียกร้องแสดงออกต่อรัฐบาลเฮ้ยบอกทบทวนให้ดีๆนะการปฏิบัติต่อพี่น้องอุยกูร์ในครั้งนี้เนี่ยมันถูกหรือมันผิดไอ้ที่ผิดไปแล้วก็แก้ไขเสียและไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็อย่าผิดซ้ำเดิมอีกเหลืออีก60คนมั้งนะครับอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าเมื่อเราจะไม่เข้าใจว่าเรื่องอุยกูมันเรื่องอะไรจุฬาราชมนตรีเรื่องอุยกูมันจะเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนเพราะฉะนั้นผู้ที่ติดตามเหตุการณ์3จังหวัดมาโดยตลอดเนี่ยเขาจะตั้งข้อสังเกตทันทีว่าทันทีที่เกิดเหตุอุยกูเนี่ยนะครับมุสลิมในอิสตันบูลในตุรกีเนี่ยปฏิบัติการทันทีละและเชื่อไหมครับว่าเป็นความคล้องจองก็ได้ผมไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์แบบโมเมเอาะนะเดี๋ยวจะผิดได้ครับท่านผู้ชมว่าเนี่ยทันทีที่เกิดเหตุอุยกูเนี่ยนะ 4-5 วันติดต่อกันเนี่ยเกิดเหตุ3จังหวัดชายแดน อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสำหรับผมซึ่งเป็นคนสงขลาผมสังเกตเหตุการณ์นี้ว่าโอ้โหคุณเล่นแรงเหมือนกันตอนแรกก็คือเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับระเบิดมอเตอร์ไซค์บอมนะวางเพลิงร้านค้าอาคารร้านค้านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือวางระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงของเขื่อนบางรางซึ่งส่งต่อไปเป็นไฟฟ้าของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยนะครับเราเรียกว่า
าไฟฟ้ายุพราชเนี่ยนะครับ6ต้นใหญ่ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเหยื่อที่แสดงออกทางการเมืองชัดเจนเพราะหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้คนแต่มันเกี่ยวกับอำนาจรัฐเลยว่าเสาไฟฟ้าของรัฐเนี่ยซึ่งไม่มีชีวิตไม่มีตัวตนเนี่ยก็จะถูกทำลายลงในบัตรดลหลายปฏิกิริยานะคะที่สะท้อนมายังการทำงานของรัฐบาลที่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้กล่าวหาหรือไม่ได้วิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องอุยกูร์แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์รุนแรงนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นถี่ยิบติดต่อกันเป็นเวลา 4-5 วันเนี่ยในเดือนซึ่งประเทศไทยนั้นขี้คลายไปแล้วคือในเดือนรอมฎอนเป็นความพยายามหลายปีของฝ่ายสันติภาพนะครับโดยเฉพาะทางสอบตทางกองทัพภาคที่4ส่วนหน้าได้มีท่าทีที่เปิดการเจรจากับผู้ที่เห็นต่างนะครับทำความเข้าใจเพื่อลดปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนปีหลังๆ 2-3 ปีหลังมานี้เนี่ยมีความเข้าใจตรงกันว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยซึ่งเป็นเดือนแห่งสันติเดือนแห่งความสงบเดือนแห่งความเมตตาเดือนแห่งการบูชาองค์พระอัลลอฮ์เจ้าอะไรก็ตามเดือนบุญเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเป็นเดือนแห่งบุญเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือว่าเขาจะไม่ก่อความรุนแรงนะครับมันเป็นเดือนที่ควรจะนำเอาสันติสุขกลับคืนมาได้ครึ่งๆอ่ะไม่ทั้งหมดเพราะมันไม่เคยปรากฏว่าทั้งหมดที่ผ่านมาที่บอกว่าเข้าใจกันบ้างแล้วเนี่ยนะครับจะไม่เพิ่มขึ้นแต่ทันทีที่เกิดกรณีอุยกูเนี่ยเรียกว่าตระหน่ำเลย5วันติดตึบๆนะครับซึ่งผิดวิสัยการปฏิบัติการในเดือนรอมฎอนซึ่งรัฐบาลไทยเดินมาถูกทางละนะผมเห็นคณะทำงานของแม่ทัพภาคที่4ของสปต.แล้วก็ของคณะที่ปรึกษาสปต.ซึ่งอยู่ในพื้นที่โดยตรงพวกเขาเน้นหนักเรื่องการพูดคุยสันติภาพที่เรียกว่าพีททอล์กพวกเขาสนใจเรื่องการให้ความยุติธรรมในกรณีที่เกิดเหตุพวกเขาให้ความสนใจในเรื่องตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วละก็คือการเยียวยานะฮะกรณีของตากใบกรณีของคาริเซ่กรณีของมัสยิดไอปาเยกรณีต่างๆที่เกิดเหตุที่พี่น้องประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็ได้ทำการเยียวยานะครับครอบครัวที่เป็นไม้นะครับครอบครัวที่สูญเสียชีวิตก็จ่ายที่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยตัวจ่ายสำคัญเลยได้เริ่มต้นการเยียวยาเรียกว่าบาดแผลเนี่ยค่อยๆถูกสมานรวมถึงการที่เราใช้คำว่าพีททอล์กสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับกำลังเดินมาด้วยดีเรียกว่าการเมืองนำการทหารแต่พอเกิดกรณีอุยกูเนี่ยกลับมาอีกละเห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วมันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบอ่ะมันทำเปิดโอกาสให้กับฝ่ายอะไรรู้ไหมฝ่ายอะไรคะคือฝ่ายหัวรุนแรงในหมู่พี่น้องมุสลิมในหมู่พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีทั้งพวกที่ไม่ชอบความรุนแรงพวกที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสันติสุขแต่ขณะเดียวกันก็มีอีกพวกหนึ่งเป็นคนน้อยแต่ก็เป็นพวกที่นิยมความรุนแรงนะฮะต้องการสันติภาพแต่สันติภาพจะต้องได้มาด้วยความรุนแรงส่วนอีกพวกหนึ่งเนี่ยสันติภาพต้องได้มาด้วยการเจรจาด้วยความเข้าอกเข้าใจวันใดก็ตามถ้าคุณเดินผิดทางอย่างกรณีอุยกูเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พวกใช้ความรุนแรงกันดีบอกเห็นไหมเขาปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมแบบนี้คุณไปเชื่อใจวางใจรัฐบาลไทยซึ่งไม่เคยเคารพพี่น้องมุสลิมเลยเนี่ยแบบนี้จะใช้ได้เหรอเห็นไหมไม่โอกาสของพวกเขาเลยไอ้พวกฝ่ายสันติภาพนะที่ต้องการพูดจาแล้ววันนี้รัฐบาลเขาเข้าใจนะเขาเห็นอกขึ้นใจพี่น้องมุสลิมเขาโน่นเขานี่ค่ะเนี่ยแต่เขาไม่ลืมไปว่าไอ้อุยกูเนี่ยเป็นตัวเรื่องได้ใครจะไปนึกว่าอุยกูเนี่ยเป็นตัวเรื่องได้ก็น่าจะเป็นสาเหตุแห่งความรุนแรงได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าคงไม่ยุติธรรมถ้าไปฟันธงว่ารัฐบาลโดนดีแล้วค่ะเพราะคุณไปตัดสินใจเรื่องอุยกูผิดค่ะอย่างนี้เนี่ยก็
คงไม่เหมาะสำหรับเราซึ่งเป็นสื่อด้วยนะที่จะไปเคลมใดประนามหรือไปตีขลุ่มว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนอย่างทียิบหลังจากกรณีอุยกูร์นั้นเนี่ยเป็นผลจากอุยกูร์เพียงแต่เราสะกิดรัฐบาลว่าคิดสักนิดหนึ่งคิดสิคิดคิดสิคิดชี้แนะอาจจะยากนะนะคิดสิคิดว่าภาวนาคิดไม่ได้ว่าผลกระทบมันอาจจะลุกลามหรือผลกระทบมันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเราคิดว่าอุยกูคืออุยกูแต่มันไม่ใช่ซะละอุยกูมันกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอุยกูมันคือความสัมพันธ์กับพี่น้องเราในประเทศนะครับซึ่งก็คือพี่น้องมุสลิมในประเด็นนี้ค่ะท่านสมพงษ์พลเอกประยุทธ์เองก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะคะผ่านสื่อสารมวลชนก็ยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักถึงแม้ว่าในส่วนของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเองนะคะจะมีการแถลงว่าการกระทำของรัฐบาลไทยขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานส่วนองค์กรสิทธิมนุษยชนที่นิวยอร์กเนี่ยค่ะก็ได้มีการแถลงเหมือนกันว่าไทยนั้นยอมโอนอ่อนผ่อนตามแรงกดดันของจีนเนี่ยอย่างขี้คลาดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาที่จะเห็นได้ว่าต่างประเทศได้มีการกดดันเข้ามาไทยแล้วแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงว่าถ้าไทยผิดจริงเราจะได้รับโทษอะไรหรือไม่จากต่างประเทศคือเรื่องนี้ก็ถ้าผิดก็คือผิดนะครับคุณตัวครับก็แค่ออกแถลงการประนามเท่านั้นความหมายก็คือว่าโลกใบนี้เนี่ยมันแคบนะครับที่เขาใช้คำว่าเข็มหล่นเข็มเขาเรียกอะไรอ่ะอันแล้วกันผมเรียกเล่มไหมคะเล่มเข็มหล่นตกลงเล่มเดียวเนี่ยดังไปทั้งโลกความหมายก็คือเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นเล็กขึ้นน้อยเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันจะรับรู้พร้อมกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกของโซเชียลมีเดียที่เรากล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นรัฐบาลเนี่ยจึงเป็นยากขึ้นไม่ง่ายเหมือนอย่างที่ท่านนายกประยุทธ์เคยพูดตอนมาเป็นรัฐบาลใหม่ๆว่าเป็นรัฐบาลง่ายนิดเดียวนะมีกฎระเบียบว่าโดยบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านคงจะรับรู้ด้วยใจท่านเองแล้วล่ะครับว่าการรัฐบาลเนี่ยมันยากกว่าที่คิดและการเป็นรัฐบาลที่อยู่ในสังคมโลกใบนี้เนี่ยมันยิ่งยากกว่าที่คิดเข้าไปอีกเพราะว่าเข็มเล่มเดียวหล่นลงเนี้ยมันก็ดังไปทั้งโลกเกิดเหตุอะไรขึ้นทั่วโลกก็เฝ้ามองนะเราปล่อยอุยกูวันนี้พรุ่งนี้ UN มาแล้วอเมริกามาแล้วยุโรปมาแล้วนะฝึกฟับนะครับคือเพราะโลกมันแคบนะครับนะประเทศไทยกลายเป็นเหมือนหมู่บ้านหนึ่งในตำบลโลกโลกมันแคบนิดเดียวแหละจะรุนแรงถึงขั้นคว่ำบาตรไหมคะถึงยังไงก็ตามเราก็ต้องอยู่ของเราแหละนะครับเอาแรกก่อนเอาละถ้าท่านนายกบอกว่าชั่งน้ำหนักแล้วนะครับประโยชน์ที่ไทยจะได้มากกว่าที่จะไปฟังเสียงนกเสียงกานานาชาติมึงด่ากูวันนี้พรุ่งนี้มึงได้ประโยชน์มึงก็กลับมาคบกูอีกคิดได้อย่างนี้เนี่ยผมก็อยู่ข้างนายกนะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแต่ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องวางใจกันละนะแล้วก็ผมอยากจะพูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าต่อไปวันที่ประชาชนเนี่ยมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเนี่ยกองทัพต้องไว้วางใจรัฐบาลเขาด้วยนะแต่ไม่ใช่พอรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งตัดสินใจอะไรหน่อยก็มาซัดรัฐบาลของตัวเองอย่างเดียวนะครับเอาละวันนี้เนี่ยเราไว้ใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าคุณตัดสินใจดีแล้วคุณแต่ว่าคุณต้องระหนักนะว่าคุณมีผลกระทบต่อนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะบอกกับประชาชนว่าเราจำเป็นที่ต้องยืนเหมือนแข้งขาเราเองอย่างเช่นตอนนี้ที่พูดกันมากในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ EU ตัดความสัมพันธ์กับเราแรงขึ้นไม่ซื้อข้าวไม่ซื้อของไม่ต้อนรับข้าราชการทุกระดับชั้นเลยนะค่ะอธิบดีผู้อำนวยการอะไรเนี่ยทำให้การเจรจาการค้าทำให้เจรจาทุกเรื่องระหว่าง EU กับไทยรวมทั้งเรื่องเรือไอประมงที่ว่าเนี่ยนะครับปันปวนกันไม่หมดเพราะว่าเขาไม่ต้อนรับเราประชาชนไทยก็อาจจะ
หนึ่งบางคนที่อยู่ในวงการเกี่ยวข้องสมมติว่าคนที่เคยส่งของไปขาย EU อันนี้เขารู้แย่แล้วคนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ EU ถอนเงินกลับออกจากตลาดทรัพย์อันนี้เขารู้แย่แล้วรัฐบาลก็รู้โดยรวมนะฮะรู้แบบเจ็บปวดไม่กล้าบอกความจริงกับประชาชนว่าไม่ต้องไปแคร์ว่าเรา EU อ่ะนะเรายืนบนขางตัวเราเองได้พูดทำยิงแต่ในที่สุดก็บอกว่าการส่งออกเราติดลบนะครับกำลังซื้อก็ซุดตัวลงเฉพาะอาหารทะเลเนี่ยที่ EU ตัดปิดประเทศไม่ยอมซื้อของจากเราเนี่ยนะครับ 36,000 ล้าน 36,000 ล้านบาทนะครับค่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกพ่อค้าปลากระป๋องเนี่ยโดยเฉพาะปลาทูน่าเนี่ยหรือกุ้งแช่แข็งในทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งเขาพยายามอธิบายเลยนะว่ารัฐบาลต้องเจรจาให้ดีนะใน 36,000 ล้านอาหารทะเลที่ส่งไป EU ที่เขาตัดเขาแบนเขาไม่ยอมคุยด้วยเนี่ยถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาเรือประมงเนี่ย มันมีรายละเอียดนะคุณตัวที่จริงแล้วไอ้ 30,000 เนี่ยมันเป็นปลากระป๋องปลาทูน่าผลิตภัณฑ์อาหารปลาทูน่ากับกุ้งแช่แข็งส่วนไอ้ 66,000 ล้านเนี่ยถึงจะเป็นอาหารทะเลที่ทำผิดกฎหมายกันอยู่คือนี่สมาคมผู้ส่งออกเนี่ยที่เขาทำสินค้าอาหารทะเลเนี่ยเขาพยายามจะแยกแยะอธิบายนี่เขารู้จริงนะแต่ประชาชนเราจะไปรู้เหรอ เรารู้ว่า EU ตัดไป 36,000 ล้านแต่ถ้ารัฐบาลที่รู้เรื่องเนี่ยโอเคไอ้ที่จริงไอ้เรื่องเรือประมงเนี่ยผ่อนผันกันไปได้ถ้าคุณไปบอกว่าโอเคแต่ปลาทูน่าขอเวลานะไม่ใช่ขอเวลาอย่างเดียวไอ้ 30,000 ล้านเนี่ย1กุ้งเราเลี้ยงไม่ได้เกี่ยวกับเรือประมงลากอวนอวนลากตาทีตาห่างไม่เกี่ยวกับเรือประมงผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายมีอาชญาบัตรไม่มีอาชญาบัตรมันกุ้งเราเลี้ยงนี่นะเราเรียกอนากุ้งนะใน 30,000 ล้านเนี่ยแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยนะก็คือใน 30,000 ล้านเหมือนกัน2ตัวผมไม่ได้แยกว่ากุ้งเท่าไหร่ปลาทูน่าเท่าไหร่เป็นปลาทูน่าเสื้อไอ้ปลาทูน่านี่พี่ไทยจับไม่ได้มานานแล้วเพราะเรือเรามันเล็กปลาทูน่าเนี่ยต้องมาจากทะเลลึกไอ้เราเนี่ยซื้อมาจากไต้หวันซื้อมาจากประเทศอื่นๆคือซื้อปลาทูน่าตัวเท่าโต๊ะเนี่ยแล้วก็มาแปรรูปเอาครับมาแปรรูปเอาปลาทูน่าตัวเท่าโต๊ะเนี่ยนะครับแช่แข็งยังเอาก้อนหินก้อนใหญ่เลยนะครับเวลายกลงมาจากเรือเนี่ยเรียกว่าโดนใครนี่คอหักตายเลยนะแบนแต่เลยเพราะตัวเท่าโต๊ะนี่เลยปลาทูน่าที่ว่าเนี่ยใหญ่มากเสร็จแล้วเราเนี่ยก็มีหน้าที่มาต้มมาแล่เอากระดูกเอาหนังออกแล้วก็มาบรรจุใส่กระป๋องใส่น้ำมันปาล์มนะบรรจุกระป๋องเพื่อรักษาเนื้อปลาหรือบางทีก็มาใส่กระป๋องเล็กใส่ซอสมะเขือเทศซอสอะไรก็ว่าไปเนี่ยที่ขายก็อยู่เนี่ยถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ามันมีผลกระทบครับเราเป็นประเทศที่อยู่ร่วมกับสังคมอื่นเขาผมคิดว่ารัฐบาลประยุทธ์ที่มาเป็นรัฐบาลในการรับประหารครั้งนี้เนี่ยได้มีบทเรียนสร้างวุฒิภาวะที่สูงขึ้นในกับสังคมไทยเนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศได้เยอะมากเราอย่าตกใจเลยว่าทำไมเราส่งออกติดลบก็เพราะติดลบสิเพราะว่าเราผิดแล้วขายคนก็รอบบ้านแต่มีหลายบ้านนี่ก็ไม่ยอมซื้อขายด้วยนะครับอเมริกายุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรก็ตามเนี่ยมันถึงลดลงไงคือปกติมันก็ขายไม่ทันอยู่แล้วแต่ผู้ซื้อกลับลดลงอีกเพราะคนเขาไม่ครบทำให้เขาไม่ครบตรงเรื่องอะไรก็เพราะว่าเราไม่เป็นประชาธิปไตยเราไม่มีสิทธิมนุษยชนเรามีแต่เรื่องแบบนี้มีเรื่องอุยกูไม่เคารพสิทธิมนุษยชนมีเรื่องจับนักศึกษาไม่เคารพในเรื่องสิทธิเสรีภาพล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยเวลาเขาพูดเขาบอกว่ากลับมาดีกันใหม่ได้แต่ต้องทำตามรถแมพนะไปเลือกตั้งซะคืนเลือกตั้งเร็วๆคืนเลือกตั้งเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยสังคมไทยรับรู้ละผมว่าประชาชนคนไทยธรรมดาก็รับรู้แต่ผมดีใจนะครับว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยรับรู้และยืนยันมากกว่าใครๆแต่สื่อเขาไม่ค่อยเชื่อท่านนี่ผมสงสารนะในเรื่องนี้เนี่ยคือท่านประกาศครั้งแล้วครั้งเล่าว่าทำตามรถแมพทำตามรถแมพตอนนี้นะไม่มีใครเชื่อถือเดินไปสู่การเลือกตั้งแต่เนื่องจากเราเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเปรียบเทียบที่เขาเปรียบเทียบเหมือนงูกัดครั้งหนึ่งเนี่ย
ก็กลัวเชือกเปียกน้ำไปชั่วชีวิตเลยคือเชือกเปียกน้ำเนี่ยมันดูคล้ายงูแต่มันไม่ใช่งูแต่เรานี่เคยโดนงูกัดคือเคยโดนทหารเนี่ยไม่รักษาคำพูดไม่รักษาคำพูดว่าไม่รับประหารก่อนรับประหารเนี่ยวันนี้คนก็ไม่เลยไม่เชื่อนายกถ้าทั้งนี้วันนี้ก็พูดนะท่านนายกบอกว่าไม่ต้องมาพูดคิดไว้ผมได้เป็นนายกคนกลางเลยผมจะไปละจัดการเลือกตั้งนะให้พวกคุณมากันมากันได้ดีแล้วกันนะพารัฐบาลเพราะว่าท่านนายกเนี่ยอยู่กับเหตุการณ์จริงว่า มีที่ไหนเนี่ยท่านต้องหวานอมผมกลืนบอกกับประชาชนในประเทศของท่านว่า อเมริกาก็ไม่เชิญผมไปครับเนี่ยหรือรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่า EU เขาไม่เชิญผมครับเขาไม่ออกวีซ่าให้ผมก็ได้ปัจจัยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยและเป็นรัฐบาลเผด็จการนั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาเรียกว่ารู้แก่ใจคนไทยก็ควรจะรู้แก่ใจว่าเราปล่อยให้นายกของเราเนี่ยนะกลายเป็นตัวตลกระหว่างประเทศนะต้องเห็นใจในแง่นี้ด้วยต้องเกิดความเห็นใจว่าโอ้นายกประเทศกูนะเขาไม่ออกวีซ่าให้เข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเหลิงกันไปว่าเฮ้ยอะไรก็ได้ประเทศไทยกูเป็นใหญ่กูไม่ขออะไรมึงกินกูจะทำให้ประเทศของกูอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทำไม่ได้พูดได้แต่ทำไม่ได้แล้วก็ไม่ควรทำนะครับก็หนึ่งให้ประเทศเราแข็งแกร่งจริงๆยืนบนขาได้ตัวเองจริงๆและก็คบกับเพื่อนอย่างที่เขานับถือจริงๆด้วยจะเป็นไรไปล่ะไอ้นี่เหมือนกับว่าไม่คบก็ไม่ไรกูยืนบนขาตัวเองได้กูมีกินอ่ะไอ้อย่างงี้เนี่ยกับอีกทางนึงเนี่ยคุณตัวลองเปรียบเทียบสิครับผมไม่ต้องขอเงินคุณตัวผมยืนอาศัยบนขาตัวอีกได้แต่ผมก็เคารพนับถือคุณตัวนะเราเป็นเพื่อนกันนะถูกไหมครับนี่แหละครับคือประเทศไทยในวันนี้เราก็หัดยืนบนขาตัวเองเราไม่ใช่ว่ากลัว EU จะมาตัดโน่นตัดนี่และจะเดือดร้อนต้องคลานไปขอทานเขาไม่ต้องละครับเราประเทศไทยไม่ต้องไปขอทาน EU เรายืนบนขาตัวเราไว้แข็งแกร่งถูกต้องแล้วครับแต่ขณะเดียวกันทำไมล่ะถ้า EU จะนับถือเราชื่นชมเรานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเต็มภาคใต้ตั้งแต่เขาศกภูเก็ตพังงากระบี่เนี่ยซึ่งเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวของชาวยุโรปเดี๋ยวนี้ก็ไม่มาเลยทุกอย่างเกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้วนๆอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะคะที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นเจริญรุ่งหน้าไปได้มีแต่ซุดตัวลงเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเสียดายที่ยังไม่ได้คุยในเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจกันเลยนะคะขออนุญาตที่จะยกยอดไปในวันถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสมพงษ์สักวีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณสมพงษ์สักวีและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ